คำทำนายของหุ่นขี้ผึ้ง จอมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแถบชนบทเขารับงานพิเศษเป็นยามเฝ้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเก่าแก่แห่งหนึ่งเพราะเป็นงานง่ายๆและได้ค่าจ้างสูงวันหนึ่งเขาเดินสำรวจจนทั่วแล้วหุ่นทุกตัวถูกปั้นขึ้นอย่างประณีตและเหมือนจริงจนน่ากลัวช่วงแรกจอมกลัวและอึดอัดที่ต้องเดินดูความเรียบร้อยในความมืดยามค่ำคืนแต่เมื่อผ่านไปสักพักก็เริ่มคุ้นเคยจนความกลัวหายไปวันหนึ่งระหว่างที่จอมเดินตรวจตามปกติเขารู้สึกง่วงจนทนไม่ไหวจึงแอบงีบหลับที่มุมหนึ่งในห้องนิทรรศการหลังจากงีบไปได้พักใหญ่จอมก็สลึมสลือตื่นเพราะได้ยินเสียงคล้ายคนกำลังจับกลุ่มคุยกันแว่วมาจอมมองไปยังต้นเสียงแล้วเห็นหุ่นขี้ผึ้งพูดคุยกันราวกับมีชีวิตพรุ่งนี้วันเฉลิมเจ้าของร้านช่างไม้จะเสียชีวิตเพราะกองท่อนไม้ในร้านหล่นทับเขาจะร้องโอดโออย่างทรมานและเสียชีวิตใน4ชั่วโมงต่อมาแต่จะมีคนเจอวันเฉลิมในสภาพที่เป็นศพไปแล้วจอมยังสลึมสลืออยู่จึงคิดว่านี่คงเป็นความฝันและพลอยหลับไปอีกครั้งเมื่อตื่นขึ้นในตอนเช้าเขามองไปรอบห้องนิทรรศการหุ่นขี้ผึ้งยังอยู่ที่เดิมตามปกติแต่กลับได้ยินข่าวว่าวันเฉลิมเจ้าของร้านช่างไม้เสียชีวิตซะแล้วมีคนพบศพเขาเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วคืนนั้นจอมต้องการพิสูจน์บางอย่างจึงแกล้งหลับอยู่ตรงมุมห้องนิทรรศการแต่ก็เผลอหลับจริงโดยไม่รู้ตัวเมื่อเสียงพูดคุยแว่วมาอีกเขาก็สะดุ้งตื่นทันทีจอมค่อยๆเหลือบมองไปยังต้นเสียงด้วยหัวใจที่เต้นรัวหุ่นขี้ผึ้งมารวมตัวกันสนทนาเหมือนเมื่อวานพรุ่งนี้จะมีคนเสียชีวิตมากหน่อยไม้ช่างซ่อมนาฬิกาจะหัวใจวายเบิร์ดนักบัญชีจะถูกรถชนเสียชีวิตทันทีทอมอาจารย์มหาวิทยาลัยจะเส้นเลือดในสมองแตกหุ่นขี้ผึ้งพวกนั้นพูดกันโดยไม่แสดงสีหน้าราวกับร่างไร้วิญญาณแสงไฟสลัวในห้องนิทรรศการทำให้บรรยากาศยิ่งวังเวงและน่าขนลุกวันรุ่งขึ้นจอมเปิดทีวีดูและได้พบข่าวว่าคน3คนที่หุ่นขี้ผึ้งพูดถึงเสียชีวิตทั้งหมดแล้วและตายตรงตามที่พูดจอมรู้สึกกลัวและเย็นว่าไปทั่วร่างกายแต่เขายังต้องทำงานที่เดิมเขาเดินตรวจตาเหมือนเช่นเคยและเผลอหลับเหมือนทุกครั้งตึกตึกตึกเสียงฝีเท้าค่อยๆดังขึ้นเหมือนมีใครกำลังเดินเข้ามาใกล้จอมได้ยินเสียงนั้นในสภาพที่กึ่งหลับกึ่งตื่นเขาพยายามลืมตาและลุกขึ้นแต่เหมือนมีบางอย่างรั้งเขาไว้วันนี้จะมีคนเสียชีวิต1คนตอนนี้เขาอยู่ที่นี่แล้วโคมไฟระยะบนเพดานพิพิธภัณฑ์จะร่วงลงมาจอมพยายามฝืนลืมตาตื่นขึ้นจนสำเร็จหุ่นขี้ผึ้งหลายตัวจ้องมาที่เขาจอมเหลือบมองพวกมันทุกตัวก่อนจะมองสูงขึ้นไปบนเพดานโคมไฟระยะขนาดยักษ์กำลังตกลงมา